วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางพรพิมลคงตระกูลวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เนื่องในโอกาสที่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมาถึงนี้ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2557ก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะในวันสำคัญที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนั้นได้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่สำคัญเวียนมาบรรจบในครั้งนี้นั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้นในวันที่7ถึงวันที่11กรกฎาคมนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ได้ร่วมกันทำบุญซึ่งกิจกรรมในเรื่องของวันสำคัญนี้ก็จะประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียนเข้าพรรษาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการปฏิบัติธรรมค่ะกิจกรรมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญก็อยากจะขอเชิญชวนเด็กเยาวชนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันในสถานที่วัดที่ใกล้บ้านท่านและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นได้ดูแลในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะคะก็ซึ่งเป็นวัดที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนั้นได้เชิญชวนเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ร่วมกันทำบุญที่วัดใกล้บ้านนะคะก็เนื่องในโอกาสที่เป็นวันที่สำคัญนี้ก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของบ้านเมืองปัจจุบันนี้โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั้นก็ให้นโยบายว่าในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนั้นจะคืนความสุขให้กับประชาชนของพ่อแม่พี่น้องของเราได้ส่วนหนึ่งก็คือมาร่วมกันทำบุญและสร้างกุศลครั้งนี้ให้เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา